ครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้ก็มากันไวหน่อยเนาะเอาล่ะก่อนไปเล่นวันที่7นะครับก็เหมือนเดิมกดคลิกไปที่อีเวนต์นะเช็คก่อนนะครับว่ากิจกรรมเขาให้ทำอะไรบ้างหรือมีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมเมื่อเช็คเสร็จแล้วนะครับก็ให้กลับมายังหน้าเพจเหมือนเดิมแล้วก็ไปวันที่7แล้วก็กดเข้าเล่นเกมได้เลยครับผมเพื่อนๆก็จะโผล่มายังหน้านี้นะครับก็คือเกาะฮ่องกงนะครับให้เดินตรงไปเลยเพื่อที่อยู่ด้านหน้าเรานี่เองครับหลังจากคุยกับเครื่องหมายตกใจกับผู้ชายคนนี้เนาะเขาก็จะให้เราลงไปจับแมงกะพรุนเฮ้ยไม่ใช่ให้เราลงไปเพื่อช่วยคนที่ติดอยู่ในแมงกะพรุนครับโอ้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกนะครับก็ตามรูปเลยโอเคหลังจากที่ตกไปสักระยะนึงนะครับเริ่มจับทิศได้แล้วไม่ต้องไปสนใจละไอแมงกะพรุนที่มันสลับไปสลับมาครับปล่อยแม่งเลยปล่อยมันไปเลยทีนี้เรามาดูแบบใหม่ดีกว่านะครับผมวิธีการเลยนะครับพอเพื่อนๆก้าวเท้าลงไปเนาะให้กดชิป W แล้วก็สเปซบาร์ครับกระโดดข้ามไปเลยจนมาถึงใกล้ๆผู้ชายกับแมงกะพรุนนะครับรอแมงกะพรุนมันขึ้นมาก่อนเนาะแล้วเราจึงเหยียบแมงกะพรุนแล้วกระโดดไปที่ผู้ชายเป้าหมายเราก็จะสำเร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้หันหลังกลับมาครับเราก็จะเจอผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ำอยู่นะครับให้เข้าไปคุยเควสที่2เราก็จะดำเนินการต่อนะครับทีนี้เขาก็จะให้เราไปที่เรือแฟมิลี่นะครับเรือแฟมิลี่แล้วก็เดินไปคุยกับกัปตันเรือนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับอย่าไปทางลัดเลาะอะไรเลยนะครับให้เดินผ่านผู้คนไปเดินผ่านทางไปตามปกติดีกว่านะครับถ้าอาหารมากอาจจะตกลงเรือเหมือนผมนะครับผมพอหลังจากที่คุยกับกัปตันเรือแล้วใช่ไหมครับผมให้มองหันหลังกลับมาเนาะทีนี้ให้เดินย้อนกลับไปที่เดิมครับไอ้ตรงที่เรารับเควสแมงกะพรุนนั่นแหละเราก็จะผ่านคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำที่เรารับเควสที่2เนาะมันจะเป็นวงดนตรีที่แสดงอยู่นะครับให้เข้าไปคุยข้างๆครับที่เป็นเป้าหมายมันก็จะวาร์ปเราไปยังเกาะฮ่องกงปีเท่าไหร่วะ1984หลังจากนั้นนะครับมองไปทางซ้ายมือเราก็เจอคนเข็นรถเข็นเนาะให้เข้าไปคุยกับเขานะครับแล้วก็คุยกับรถเข็นข้างๆเลยนะครับผมก็จะเป็นอันรับเควสรถเข็นมานะครับผมทีนี้ให้เราลากรถเข็นไปตามเป้าหมายเลยครับผมมันจะอยู่ตรงข้ามหรือว่าหน้าคุณลุงนี่เลยตรงๆกันแหละที่จุดส่งรถเข็นเนาะหลังจากส่งรถเข็นปุ๊บนะครับให้กดคุยกับคุณลุงข้างๆนั่นแหละคือการส่งรถเข็นเขาก็จะมีรูปภาพขึ้นมา2รูปนะครับเป็นรูปเกาะฮ่องกงเมื่อก่อนรถเข็นก็จะหายไปเนาะทีนี้ให้มองตรงกลับมาครับตรงข้ามันก็จะมีป้ายให้กดทีนี้เราก็กดคุยกับป้ายขึ้นเครื่องหมายเต็มเลยตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะมี10คนที่เรา10ตู้หรือ10อย่างเขาจะเรียกว่าไงไม่รู้เหมือนว่าเราก็เดินไปคุยตามทางแล้วก็จะมีตู้จดหมายตู้ไปรษณีย์นะครับบุรุษไปรษณีย์อะไรประมาณนี้อ่ะนี่อันที่หนึ่งใกล้ๆนะครับตรงท่าเรือผู้ชายคนนี้กดคุยโอเคไม่ยากนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยผมก็พยายามกรอให้มันเร็วเนาะเพื่อเพื่อนๆจะได้รีบไปทำกันนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันพอหลังจากคุยครบทั้ง10อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้หันหลังกลับมานะครับให้กลับมาทางเดิมเลยนะครับมาคุยกับรหัสสีรูปภาพก็จะเปิด2รูปเนาะที่เรารับเควสอ่ะทีนี้นะครับให้มองมาทางด้านซ้ายมือเราจะเจอคนที่เขาคอยโบกรถแท็กซี่นะครับกดเข้าไปคุยนะครับเขาจะให้เราเหยียบไอ้แท็กซี่สต็อปอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะตอนแรกผมก็งงๆว่าอะไรวะคาร์มูฟคาร์อะไรสต็อปแล้วก็ผมก็ไม่ได้ยุ่งกับปุ่มอื่นเลยนะครับถ้ายุ่งก็ดูแล้วกันนะพอผมก็มาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับรถมันก็วิ่งมาเป็นรถเขียวๆอ่ะพอผมกด E เนี่ยกดคาร์มูฟเสร็จรถก็จะวิ่งมาใช่ไหมผมก็มากดแท็กซี่สต็อปกดแล้วกด E แล้วอยู่ก็ผ่านเฉยเลยนะครับผมแล้วก็กลับเข้ามาคุยทีนี้คีย์วาร์ดโค้ดคืออะไรครับเป็นรูปนี้เพื่อนๆอยากรู้ไงผมรู้ผมก็เลยไปหามาให้แล้วครับถ่ายรูปเป็นรูปนี้เนาะตอนนี้ก็ผ่านไปครับหลังจากนั้นก็ให้เราไป question mark ต่อไปได้เลยโอเคสำหรับ question mark ต่อไปก็จะอยู่ใกล้ๆกับไอ้อู่แท็กซี่อะครับ
ก็คือให้เราเดินไปเลยเนาะถ้ามองจากตรงนี้ไปอ่ะก็เห็นเลยเดินเข้าไปคุยครับโอเคทีนี้ก็เดินตามกับเป้าหมายมันให้ไปทางขวามือแล้วก็เดินไปครับโอเคเจออาบังขายไอติมมั้งหรือขายอะไรไม่รู้อ่ะพอเข้าไปคุยครับทีนี้เขาจะให้เรากลับไปคุยกับคนเดิมเราก็เดินกลับไปคุยกับคนเดิมครับน่าจะหิวเรียบร้อยครับภาพก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งรูปภาพครับเครื่องหมายตกใจสีเหลืองก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับเอาล่ะทีนี้ก็เดินไปที่เครื่องหมายตกใจสีเหลืองครับผมเห็นอะไรไหมถูกต้องครับนั่นแหละก็เหมือนเคยครับตรงนี้ใช้เวลาโอเคพอหลังจากเพื่อนๆถึงเรืออันสุดท้ายนะครับเขาก็จะให้เรารับเชือกมานะครับถามว่าเดินกลับไหมไม่เดินกลับครับเดินลงน้ำเลยนี้ก็จะขึ้นบกมาครับมาส่งเฟสหลังจากที่เราคุยส่งเฟสเนาะเขาก็จะวาร์ปกลับมายังปัจจุบันนะครับผมก็คุยกับคนข้างๆคิดว่าเขาจะเปิด2อันอยากรู้ใช่ไหมคือรูปอะไรนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมไม่ต้องไปส่องนะนี่เรานี่โอกาสโดนสแกมสูงมากนะอยากรู้อยากเห็นนะแต่ไม่เป็นไรครับนี่ในฟันบล็อกมันก็ปลอดภัยนะครับผมโอเคเอาละทีนี้นะครับให้เราหันหน้าไปทางเรือเฟอร์รี่ครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆวิ่งไปตามทางเลยนะครับพอเข้าไปถึงตัวเรือเนาะบันไดครับมันจะอยู่ตรงกลางเรือให้เดินเข้าห้องไปแล้วก็ไต่บันไดไปนะครับมันจะขึ้นไปดาดฟ้าทีนี้ก็คุยกับคนบนดาดฟ้าได้เลยครับหลังจากที่เพื่อนๆคุยกับคนบนดาดฟ้าเขาจะวาร์ปมาอยู่ห้องแกลเลอรี่เนาะมีพีออโคตรเพียบไปเนาะอยากสแกนก็เพื่อนๆก็มาสแกนเองครับอันนี้ไม่มีอะไรสไลด์มากไปหน่อยเท่มากไปหน่อยโอเคเรียบร้อยครับก็จะเป็นอันนี้นะครับผมมันก็จะได้31/60ส่วนนอกเกมก็จะเป็น10/10นะครับผมในแลนด์นี้ก็จะเป็นจบเรียบร้อยตายเยอะไหมครับ27ใช้เวลา11นาทีในการผ่านนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับผม